รบกวนพี่หน่องช่วยอธิบายนิดนึงสิครับว่าเอาคร่าวๆโน้ตเพลงสรรเสริญพระบารมีที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสากลแล้วกันนะครับที่เราคุ้นตากันมากเนี่ยก็คือโปสการ์ดนะฮะที่มีรูปธงช้างเผือกแล้วก็ลักษณะของการเขียนก็เหมือนกับว่าเป็นโน้ตเปียโนนะครับซึ่งมีบางส่วนของท่วงทํานองเพลงที่มันอาจจะแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของเรานะฮะโน้ตที่เหลือที่เป็นโน้ตสากลนี่นะครับอันนึงก็เพิ่งมาเห็นไส้ข้างในว่าเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านครูเจคอบไฟท์เนี่ยท่านเป็นครูดนตรีคนสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็บุตรชายของท่านก็คือท่านปีเตอร์ไฟท์นะหรือต่อมาคือพระเจนดุริยางนะครับพระเจนดุริยางเป็นผู้ที่เรียบเรียงเสียงประสานวงออเคสตราแล้วก็การขับร้องที่เป็นคอรัส4ลายอย่างครบเครื่องเนี่ยนะครับบันทึกเสียงเอาไว้กับราชบัณฑิตเมื่อ2474แล้วก็ผมลองเอาสกอร์ของคุณพ่อท่านกับของพระเจนดุริยางมาลองเทียบกันก็มีส่วนที่แตกต่างหลายอันมียังมีเข้าโครงของความเป็นทำนองเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องของการใช้คีย์เนี่ยการใช้โน้ตที่เป็นคีย์ F B flat เนี่ยนะครับกับ G ที่เป็น F sharp นะครับแล้วก็พาร์ทที่ท่านเหมือนกับจะเรียบเรียงให้มากกว่าเปียโนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีลายที่เป็นคู่ประสานของฝั่งของท่านพ่อเนี่ยนะครับก็แล้วไปดูสิ่งที่ซ่อนไว้อีกหน้าหนึ่งของตัวโน้ตคือสรรเสริญพระบารมีเขียนว่าคีย์ Gแต่ว่าเขาให้ร้องด้วยการ move do นะครับเพราะถ้าเกิดเราดูตรงนี้มันจะเป็นโซลาโซลาที่โซนะครับแต่ฝั่งนี้เห็นชัดๆเลยดีเนี่ยอันนี้ครับกลายเป็นโดโดเรโดเรมิโดนี่เอาใหม่นะโซลาโซลาที่โซนะฮะพระเจนดุริยางมาเป็นฟาโซฟาโซลาฟาซึ่งมันย่านเสียงเนี่ยเหมาะสำหรับการเอาไปเรียบเรียงเสียงประสานให้นักร้องหมู่กับวงซิมโฟนีขนาดใหญ่นะครับอาจจะตีความได้ว่าความก้าวหน้าของการเรียบเรียงเสียงประสานชุดเพลงเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆตั้งแต่เสียงที่เป็นโดเรโดเรมิโดนี่ผมไปฟังในเสียงที่คานสตุมเขาบันทึกในบุตรมหินกับสิ่งที่ภาพภัยพลลบท่านได้บันทึกเอาไว้เนี่ยมันเป็นโน้ตลายที่อยู่กับดนตรีไทยค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็พอย้ายข้อมูลจากนี่วิธีการบันทึกแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนดอลมาฟอร์มาเป็น D R D R M D นะฮะสามารถอ่านกันได้ขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของการอ่าน move do นะฮะการวางพล็อตของคำก็เป็นการใช้บล็อกคล้ายๆกันสรรเสริญบารมีกับสรรเสริญพระบารมีแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ยังผูกพันอยู่กับโน้ตคนไทยร้องเนี่ยแล้วก็เล่นกับอย่างกลุ่มในบุตรมหินหรือภาพภัยผลลบเนี่ยในชุดของที่ออกมาเป็นแบบเรียนอยู่พอไปเป็นสกอร์อย่างมาตรฐานเปียโนแล้วอันนี้เป็นเพลงบรรเลงมากกว่าที่จะเน้นถึงเรื่องรายละเอียดสิ่งที่จะขอไฟเรียบเรียงเป็นแนวลายทำนองหลักมากกว่าที่จะเป็นลายสำหรับเอาไปใส่คำร้องอย่างชัดเจนพอไปดูเทียบกับพระเจนดุริยางเนี่ยท่านมีภาษาดนตรีเรียกว่า articulation คือตรงเนี้ยต้องร้องด้วยเสียงแบบนี้ต้องมีการลากเสียงเท่าไหร่ต้องมีการหยุดเสียงตรงไหนนะที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากมีลูกเอื้อนที่ใส่รายละเอียดให้มากขึ้นด้วยนะฮะมีบางช่วงที่มีเพิ่มแรงขึ้นมาอวงประชาเป็นสุข FM นี่คือฟอร์เต้เสียงสูงเสียงดังขึ้นเร่ง
เพิ่มพลังขึ้นสานขอบันดาลแล้วยาวลากยาวไปจนถึงท้ายเลยนะมีการใส่อารมณ์เข้าไป MF นี่คือเบาลงซึ่งมันอยู่ในช่วงของเย็นศีละพระบริบาลมีตรงนี้ PP คือเบาลงมากเอกบรมนาจากรินพระสยามมินพระยศยิ่งยงแล้วมาเปลี่ยนอีกหนึ่งอารมณ์เย็นศีละคือถ้ามองดูถึงการใส่สิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยพระเจนดุริยางคือคนที่เซตอารมณ์ให้กับสังคมไทยในเวลานั้นว่าตรงไหนคำไหนควรจะมีความสั้นยาวเบาแรงควรใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรในการตีความกับเสียงเพลงแล้วมันก็กลายมาเป็นแบบมาตรฐานของสุนทรียศาสตร์ใหม่ในยุคหลังๆนี่แหละครับขอบคุณมากครับ